Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่9มีนาคม2022ซีรีส์5วิธีอธิษฐานตามแบบพระคัมภีร์วันที่2อธิษฐานผ่านความเจ็บปวดคนทั่วไปมักจะเริ่มอธิษฐานก็ต่อเมื่อเกิดเรื่องแย่ๆขึ้นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้และดูเหมือนจะไม่มีทางออกใดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพความสัมพันธ์ที่แตกหักหรือความยากลำบากเรื่องการเงินหลายครั้งที่สิ่งเหล่านี้ผลักเราให้เข้าสู่การอธิษฐานมากขึ้นแม้ว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงปรารถนาให้ความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์เป็นเพียงความสัมพันธ์ที่มีแต่เรื่องของปัญหาเป็นศูนย์กลางแต่พระองค์ยังทรงปรารถนาให้เราได้รู้ว่าเราเองก็สามารถนำเอาความเจ็บปวดของเราเข้ามาหาพระองค์ได้ด้วยและพระองค์เองก็จะทรงแบกรับทุกสิ่งที่หนักเกินไปสำหรับเราไว้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความหวังแห่งการรักษาและการอัศจรรย์และพระองค์กำลังทรงหนุนน้ำใจเราให้ใช้ความเจ็บปวดทั้งสิ้นเป็นบันไดนำไปสู่การอธิษฐานกับพระองค์อย่าปล่อยให้ความเจ็บปวดบั่นทอนความเชื่อของเราแต่จงใช้มันเพื่อให้เราได้เข้าใกล้พระสัญญาของพระองค์มากขึ้นวันนี้ให้เรามาดูด้วยกันในตัวอย่างจากเรื่องราวของนางฮันนาผู้ที่เจ็บปวดและทุกข์ทรมานภายในใจยังแสนสาหัสผู้ที่เทความเจ็บปวดทั้งสิ้นในหัวใจของเธอออกต่อหน้าแท่นบูชาของพระเจ้าเป็นคำอธิษฐานและในที่สุดพระเจ้าทรงประทานการอัศจรรย์ให้กับเธอใน1ซามูเอลบทที่1ข้อที่10ถึง20นางขมขื่นใจมากจึงอธิษฐานต่อพระยาเวและร้องไห้อย่างหนักนางบ่นไว้ว่าข้าแต่พระยาเวจอมทัพถ้าพระองค์จะทอดพระเนตรความทุกข์ใจของผู้รับใช้ของพระองค์จริงๆทรงระลึกถึงข้าพระองค์และไม่ทรงลืมผู้รับใช้ของพระองค์แต่จะประทานบุตรชายแก่ผู้รับใช้ของพระองค์สักคนแล้วข้าพระองค์จะถวายเขาแต่พระยาเวตลอดชีวิตของเขาและมีดโกนจะไม่แตะต้องศีรษะของเขาเลยอยู่มาเมื่อนางยังวิงวอนเฉพาะพระพักพระยาเวอยู่นั้นเอลีก็สังเกตดูปากของฮันนานั้นนางพูดแต่ในใจริมฝีปากของนางขยับอยู่เท่านั้นไม่ได้ยินเสียงของนางเพราะเหตุนี้เอลีจึงคิดว่านางเมาเอลีจึงพูดกับนางว่าเธอจะเมาไปนานสักเท่าใดจงทิ้งเหล้าองุ่นเถอะแต่ฮันนาตอบว่าไม่ใช่เช่นนั้นค่ะเจ้านายของดิฉันดิฉันเป็นหญิงที่ทุกข์ใจยิ่งนักดิฉันไม่ได้ดื่มเหล้าองุ่นหรือของมึนเมาแต่ดิฉันระบายความในใจของดิฉันออกเฉพาะพระพักพระยาเวขออย่าถือว่าหญิงผู้รับใช้ของท่านเป็นหญิงเลวที่ดิฉันพูดตลอดมานั้นก็พูดด้วยความกระวนกระวายและความเศร้าใจมากแล้วเอลีก็ตอบว่าจงกลับไปเป็นสุขเถิดขอพระเจ้าแห่งอิสราเอลโปรดประทานตามคำขอที่เจ้าได้ทูลขอจากพระองค์และนางก็ตอบว่าขอหญิงผู้รับใช้ของท่านได้รับความโปรดปรานจากท่านเถิดแล้วหญิงนั้นก็ไปตามทางของนางรับประทานอาหารและใบหน้าของนางก็ไม่โศกเศร้าอีกต่อไปพวกเขาลุกขึ้นแต่เช้าตรู่นมัสการพระยาเวแล้วก็กลับไปที่บ้านรามาและเอลคันนามีเพศสัมพันธ์กับฮันนาภรรยาของเขาและพระยาเวทรงระลึกถึงนางและต่อมาเมื่อถึงเวลาที่กำหนดฮันนาก็ตั้งครรภ์คลอดบุตรชายคนหนึ่งและนางให้ชื่อเด็กนั้นว่าซามูเอลเพราะนางกล่าวว่าดิฉันทูลขอมาจากพระยาเวและเช่นเดียวกับชีวิตของฮันนาไม่ว่าวันนี้เรากำลังเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดอะไรจงอย่าเก็บซ่อนมันไว้อย่าปล่อยให้มันพรากเราไปจากการทรงสถิตของพระเจ้าแต่จงให้มันเป็นแรงผลักดันเราให้เข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นเข้าใกล้พระองค์ผู้ทรงกระทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้
สดุดีบทที่34ข้อที่17ถึง18เมื่อคนชอบธรรมร้องทูลพระยาเวทรงสดับและทรงช่วยกู้เขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้นพระยาเวทรงอยู่ใกล้ผู้ที่ใจแตกสลายและทรงช่วยผู้สิ้นหวังสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้มีความเจ็บปวดใดบ้างที่เราเก็บซ่อนเอาไว้อยู่ในใจเราจะใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อให้เราเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นได้อย่างไรคะให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงมีแผนการดีในชีวิตของเราเราขอบคุณที่พระเจ้าทรงให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ของเราขอบคุณที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระองค์ยังทรงรักและทำทุกอย่างเพื่อให้เราได้ใกล้ชิดกับพระองค์ขอทรงช่วยเราให้สามารถเลือกที่จะขอบคุณพระองค์ในทุกเหตุการณ์ประทานกำลังให้เราในการเดินติดตามและมุ่งมั่นที่จะรู้จักพระองค์มากขึ้นขอทรงเปลี่ยนทุกความเจ็บปวดทุกความหวังทุกความสงสัยให้เป็นพลังในการแสวงหาพระองค์มากขึ้นเราอธิษฐานในนามพระเยซูเอเมน